ยังคงเป็นประเด็นดราม่าที่ต้องติดตามอยู่ตลอดค่ะระหว่างความสัมพันธ์ในครอบครัวของนักร้องดังอย่างเสกโลโซที่ดูเหมือนว่าจะมีปัญหากันจนทางด้านภรรยาอย่างการวิภากรต้องออกมาโพสต์เป็นระยะและก่อนหน้านี้ได้มีการออกมาประกาศต่อหน้าสื่อทั้งน้ำตาว่าคิดถึงลูกและอยากให้ลูกกลับบ้านมาหาบ้างล่าสุดค่ะท่านผู้ชมหนุ่มเสือเศรษฐการลูกชายของเสกโลโซและการวิภากรได้ควงแฟนสาวอย่างดรีมทำเซอร์ไพรส์นำพวงมาลัยให้กับพ่อเสกโลโซกลางเวทีคอนเสิร์ตแห่งหนึ่งโดยเสือและดรีมได้โผล่เข้าโอบกอดเสกและถ่ายรูปร่วมกัน3คนบนเวทีท่ามกลางเสียงปรบมือของผู้ชมอย่างล้นหลามด้านคนเป็นแม่ยังการวิภากรค่ะก็ได้ออกมาโพสต์ทันทีโดยระบุว่าส่วนคนที่ทำร้ายครอบครัวเราหยุดสถานะอย่าพยายามนักเลยปล่อยให้พ่อแม่ลูกเขาได้อิสระบ้างอยากมีตัวตนจนน่ารังเกียจคิดเองเองมันดูไม่สวยเลยเพราะว่าคุณมันปลอมพยายามไปมันยิ่งไร้ค่าในเมื่อคุณไม่รู้บาปบุญคุณโทษกับความคิดที่ว่าพ่อแม่ไม่ได้มีบุญคุณกับลูกเพราะว่าลูกไม่ได้ร้องขอมาเกิดนี่คือค่านิยมของคนที่คุณประกาศอย่างจงแจ้งโดยไม่รู้บาปบุญคุณโทษเพราะฉะนั้นขนาดพ่อแม่คุณก็ยังไม่รักไม่ตอบแทนบุญคุณเพราะว่าคุณไม่ได้ขอมาเกิดไม่นำซ้ำไม่พอยังมาทำร้ายทำลายครอบครัวคนอื่นให้แตกแยกไปคนละทิศละทางเพื่อเป็นการล้างปมด้อยที่เห็นครอบครัวคนอื่นรักและอบอุ่นเลยทำร้ายครอบครัวชาวบ้านเพราะว่ามันเป็นปมในใจที่ฝังแน่นของพ่อแม่ไม่รักสมเพศเวทนาตอนแรกบอกไม่อยากให้ใครรู้ไม่ชอบออกสื่อที่ไหนได้หน้ามือเป็นหลังเท้าแค่อยากจะมีตัวตนพอพูดว่าคิดถึงเสือและน้องมากเท่านั้นค่ะหยุดมโนได้แล้วฝันสลายชังกลาหลอกชาวบ้านก็คงหลอกได้เฉพาะชาวบ้านโง่ๆแค่นั้นแหละอย่ามโนท่องน้ำโมไว้เลยนะจ๊ะไม่พอหน้าด้านผลาญเงินตลอดเวลาโมดิฟายบ้านไรเงินนั้นของหามาด้วยน้ำพักน้ำแรงเก็บไว้ให้ลูกใช้ไม่ใช่ให้กระสือดูดจำใส่กะโหลกไว้เลยทุกบาททุกสตังค์จะดึงกลับหมดก็ไม่ได้โง่ทุกเรื่องหรอกนะบ้าฝันสลายบาปกรรมชั่วนี้หนักหนาสาหัสไม่ต้องแช่งเลยกรรมติดจรวดและเลิกมโนเป่าประกาศกับชาวบ้านว่ากับพ่อเสกรักกันดีโทรคุยกันตลอดถุยโกหกหลอกชาวบ้านใครเขาอยากคุยกับก่อนที่ต่อมาค่ะท่านผู้ชมทางด้านของคุณการวิภากรจะได้โพสต์อีกครั้งเป็นภาพพวงมาลัยที่ถูกทิ้งอยู่ในถังขยะพร้อมกับข้อความที่ว่าคนที่ไม่ทราบตื้นลึกหนาบางก็หุบปากพวกมันทำลายครอบครัวเราโดยใช้เสือเป็นเครื่องมือและห้ามเสือติดต่อพ่อเองโดยปราศจากมันเสือไม่มีสิทธิ์รับสายโทรศัพท์พ่อถ้าไม่ผ่านมันต้องโทรผ่านมันเท่านั้นและต้องมันเป็นคนต่อสายให้และโทรมาต่อว่าเสกใช้คำพูดที่ว่ากวางฝากมาบอกพ่อว่าผิดหวังในตัวพ่อมันเป็นคนโทรมาพูดคำนี้กับเสกถ้าเป็นพวกคุณคงจะปลื้มมากนะคะที่ให้คนอื่นที่ทำลายอนาคตลูกๆมาต่อว่าเสกแบบนี้และที่สำคัญกวางฝากบอกจริงๆหรอลูกอาจต่อว่าพ่อแม่เองได้ไม่ผิดแต่การที่ให้ใครก็ไม่รู้อยากมีตัวตนมาต่อว่าพ่อคือเสกโลโซที่ประชาชนรักพวกคุณไม่เคยเจอกับตัวคงไม่
่รู้สึกอะไรและบล็อกไลน์เสก3เดือนกว่าแล้วนะคะถ้าคุณจะยอมรับก็ไม่ได้เกี่ยวกับการเพราะว่านี่มันคือจุดเล็กๆที่มันทำกับเราและการรักลูกๆแต่คงไม่จำเป็นนะกับคนที่ทำลายอนาคตลูกๆของการเพราะไม่ได้โกรธเกลียดมันเพราะว่าลูกหนีไปแต่ว่าเพราะมันทำลายอนาคตลูกๆและเรื่องเงินไม่ต้องห่วงถ้าจะหาว่าพูดแต่เรื่องเงินพิจารณาตัวเองก่อนเม้นนะว่าคุณไม่ได้ต้องการเงินอะไรเลยการคนทำงานหาเงินไว้ให้ลูกใช้ทำไมนึกถึงจิตใจพ่อแม่ทำไมไม่คืนเงินการเหนื่อยและรู้คุณค่าของเงินดีมากเพราะว่าการไม่เคยได้เงินมาโดยฟรีๆการทำงานหนักมากจนละเลยครอบครัวและที่การร้องไห้คร่ำครวญถึงลูกทุกวันก็ไม่เคยตอแหลและไม่ได้หวังให้ใครมาสงสารเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับใครอย่ามาเม้นอุบัติของบางตัวเพราะว่าช่วยไปใช้สมองคิดพิจารณาตัวเองหน่อยนะก่อนเผื่อเรื่องชาวบ้านเสือส่งข้อความหาเสกว่าพ่อจะโทรหาเสือก็ได้นะแต่เสืออาจไม่มีเวลารับสายถามจริงๆใครพิมพ์และเสือขาดการติดต่อกับพ่อตั้งแต่มันโทรมาหาเสกแล้วพูดว่าเสือจะคุยกับเสกแต่วันนั้นเสกทนไม่ไหวจึงตอบกลับไปว่าถ้าอยากคุยให้เสือโทรมาเองกว่า3เดือนแล้วเรื่องนี้และลูกๆทั้ง2ก็ไม่เคยรับการติดต่อจากพ่อและไม่เคยติดต่อหาพ่อแม่คนหนึ่งที่เชื่อว่าใครคอนโทรลเกมนี้เงินนะได้พวกเม้นหน้าด้านๆถ้าไม่ต้องการเงินก็โอนมาให้เลยเพราะอยากมีความรู้สึกเวลาได้รับเงินฟรีๆบ้างว่ามันมีความสุขขนาดไหนเหมือนฝันสลายก็เรียกได้ว่าแม่การนะคะโพสต์ฟาดเดือดมากจริงๆท่านผู้ชมยังไงก็ตามค่ะขอให้ครอบครัวนี้นะคะกลับมาเข้าใจกันโดยเร็วด้วยนะคะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top Dara ด้วยนะคะ